เอาแล้วครับสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอทุกท่านทุกคนจะอยู่จุดไหนอนุธาตใดยูนิตใดมาถึงวินาทีนี้ใช้คำว่าวินาทีนี้นะครับมันเป็นวินาทีที่ผมว่านะทุกคนทุกท่านจะต้องกลับเข้ามาหาในการพิจารณาตัวตนของตัวเราเองให้อย่างมากมายเพราะว่ารอบข้างของท่านของผมเนี่ยมันถ้าผมใช้คำพูดต่อนี้เนี่ยมันผมขออนุญาตใช้ว่าดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆผมว่ามันอยู่ในกฎในเกณฑ์ในทฤษฎีในสมการก็ว่าได้นะครับความกดความดันความชื้นความกดความดันความชื้นซึ่งมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาความกดความดันความชื้นจำหน่อยครับตรงนี้มันเป็นภาษาใหม่ครับความกดดันชื้นและมีความร้อนเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสิ่งเหล่านี้นะฮะถ้าจะพูดไปในแนวกว้างๆไปภาพของแม่โคนมันจับประเด็นยากแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าผมเข้าใจในภาพของแมคโครทั้งหมดในเรื่องราวของความเป็นโลกก็ได้ แล้วก็ในเรื่องราวของความเป็นจักรวาลก็ได้แต่ที่สุดแล้วนะฮะมันก็จะเป็นสิ่งนั้นมาถูกบีบรัดตัวของใครของใครเข้ามาสู่สามสี่สภาวะที่ว่าเนี่ยความกดความดันและความชื้นทำไมผมจึงสรุปเป็นเช่นนั้นในวันนี้คำว่าวันนี้มันตรงกับวันที่เป็นอะไรวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์2560เอาเวลา11นาฬิกาครึ่งก็แล้วกันผมระบุวันเวลาขนาดนั้นเวลาผมพูดจาในแต่ละเรื่องในแต่ละครั้งภาวะสภาวะเช่นนี้ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักตัวตนของตัวของเราเองจะอึดอัดเพราะเป็นความกดความกดอากาศเนี่ยใช่ไหมมันกดแล้วมันก็ดันเลยนะแล้วก็เหงื่อแตกเหงื่อไหลสารพัดนะความชื้นก็หลั่งไหลออกมาร่างกายเราเนี่ยฮะจุดนี้นะฮะอีกคำหนึ่งนะฮะรู้ไหมรู้ไหมผมรู้แน่นอนนะฮะต่อไปนี้ทุกคนมีระเบิดอยู่ในตัวของตัวเองนะสิย้ำคำว่าระเบิดก็คือความกดความดันความชื้นเนี่ยนะครับนะระเบิดไอ้คำว่าระเบิดระเบิดตรงนี้นะก็คือคำว่าเจ็บปวดโรคภัยไข้เจ็บสุดท้ายก็แตกตุ่มก็คือมอดเมื่อบรมนตายไม่ได้พูดกันแบบประโลมโลกนะครับเพราะว่าคำพวกนี้มันพูดประโลมโลกกันมามากแล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกนั่นคือประโลมโลกมาตลอดกฎอนิจจังนั่นมาถึงวันนี้นาทีเนี้ยผมว่าผมตีแจกตับตกอยู่ในสภาวะบอกไม่ทราบความกดความดันความชื้นเส้นสองเส้นตัดกันธรรมดานะเส้นสองเส้นตัดกันเป็นกากบาทธรรมดาเนี่ยแค่นี้เราจะไปล่วงรู้ถึงความกดความดันความชื้นความกดความดันความชื้นนะแล้วก็ความร้อนอันนี้แทนค่าความร้อนซะมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาความกดความดันความชื้นความร้อนแค่นี้เองเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าใจในจุดนี้ในความเป็นตัวตนของตัวเองนี่ง่ายๆคืออันนี้แนวรากนะไอ้ตัวเราคือแนวตั้งง่ายจะตายก็เส้นถูกไหมครับนี่คือแนวรากใช่ไหมกลางมันแค่นี้แค่นี้นะครับมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆครับในความเป็นมนุษย์
ทำไมผมจึงชี้ชัดขนาดนั้นขนาดนี้ก็อยากจะให้รู้อยากจะเข้าใจเพราะไม่มีทางใดเลือกอีกแล้วครับในการที่จะมาปกป้องคุ้มครองตัวของเราเองเข้าใจนะครับเรื่องนี้เข้าใจทีนี้การเข้าใจที่แท้จริงนั้นมันก็มาจากการที่ทำสมาธิสิ่งที่อยากจะให้ดูนะฮะใน YouTube บ้านเราทีวีจะเป็นอะไรก็ตามเป็นเรื่องราวของสมาธิในศตวรรษที่21สมาธิในศตวรรษที่21สมาธิจิตครับสมาธิจิตในศตวรรษที่21ดูเหมือนว่าจะชัดมากแล้วนะครับตรงนั้นชัดที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นผมจะปล่อยซุ้มเสียงผมออกมาให้กับผู้ที่อยู่ในบรรยากาศของการทำสมาธิเกาะตัวนี้ให้ได้แล้วจะรู้ว่าคำพูดของผมนั้นน่ะมันเกิดประโยชน์อะไรกับตัวท่านในสมาธิจิตนะครับ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 มันประโยชน์จริงๆยังไงยังไงผมก็บอกว่าผมเป็นหน้าที่ของผมในการที่จะบอกเล่าก้าวสิ่งทั้งทางตรงทางอ้อมมาถึงวันนี้แม้ว่าท่านจะอยู่ไกลแสนไกลนะแต่ท่านกับผมแค่อยู่หน้าจอเนี่ยครับมันอยู่ห่างกันแค่สองจอกันแล้วกันเนี่ยนะไอ้จอของด้านกับผมเนี่ยอยู่ห่างกันแค่สองจอกนะนี่ก็คือสิ่งที่ต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาจริงๆเมื่อเวลาเป็นสิ่งนี้มันก็ถึงแม้จะไม่สามารถใช้คำว่าเรียลไทม์คือวินาทีต่อวินาทีต่อกันได้แต่เถอะมันจะเลย์อยู่ประมาณสักห้าหกวินาทีก็ยังถือว่าพอได้นะพอได้และพอได้นะอย่างเงี้ยนะดังนั้นไม่มีทางเลือกอื่นที่จะสื่อสารให้มันเป็นแบบค่อนข้างจะบอกว่าเรียลไทม์ได้ก็มีแค่นี้เองเนี่ยไอการที่สื่อสารเรียลไทม์เนี่ยขอแต่เพียงว่าถ้าผมขอนะขอท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยแน่นอนนะสิ่งที่กำลังพูดถึงมันคิดเองไม่ได้หรอกครับยังไงคิดเองไม่ได้ครับเพราะเรื่องนี้มันเรื่องการเข้าถึงคิดเองไม่ได้เมื่อคิดได้ไม่ได้ผมก็งอกชวนคิดใช่ไหมลุงงอกชวนคิดจะพิชิตความเข้าใจกันใช่ไหมนะลุงงอกชวนคิดจะพิชิตความเข้าใจในสิ่งที่กำลังพูดถึงกันเสียใหม่ที่มันผ่านมามันสูงกว่าความเชื่อหมดความเชื่อเนี่ยโอ้โหตัวร้ายแรงจริงทำไมผมถึงย้อนแย้งนะไอ้เจ้าความเชื่อเนี่ยนะครับ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 ยืนยันว่าความเชื่อเนี่ยนะฮะจะก่อให้เกิดการทะเลาะกันนะมันไม่สามารถไม่มีใครสักคนหนึ่งทำให้ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่สามารถทำให้ทุกคนเชื่อในสิ่งเดียวกันมันทำไม่ได้ยังไงก็ทำไม่ได้ผมก็พยายามจะบอกว่านะผมก็เชื่อมันส่วนตัวว่าจะเชื่อมันส่วนตัวว่าจะทำให้หลายคนทุกคนเข้าใจในสิ่งเดียวกันครับเข้าใจในสิ่งเดียวกันสิ่งเดียวกันที่พูดเนี่ยก็คือเรื่องของความกดความดันความชื้นนะซึ่งมันอยู่ในตัวตนของแต่ละท่านแต่ละคนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าจะมีคำว่าเชื่อนะก็ขอให้เติมนะครับเชื่อมั่นในตัวตนของตัวของเราเองเชื่อมั่นในความเป็นตัวตนของตัวของตัวของเราเราไปพระท่านกับผมนะครับแต่ผมเชื่อมั่นอยู่แล้วในตัวตนที่ความเป็นตัวของตัวของผมเองนั่นแต่ทั้งหมดในการที่เกิดความเชื่อมันต้องมีความเข้าใจซะก่อนถ้าไม่เข้าใจมันก็เชื่อแบบนะฮะมันเชื่อแบบนั่นนะถ้ามันเชื่อแบบไม่เข้าใจนั่นแหละครับที่สังคมก็บอกว่างมงายผมไม่ค่อยพูดนะคำว่างมงายครับนะเพราะผมเจอว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดบางครั้งก็ยึดตัวนี้เป็นหลักใช่ไหมฮะยืนยันว่าผมจะไม่ค่อยพูดถึงคำว่างมงายเพราะคนคนนั้นเขาเชื่อสิ่งนั้น
เชื่อมากเชื่อร้อยเชื่อ 100% เชื่อ 90% ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เขาไม่ได้ก็คือเกินสิ่งที่เขาเชื่อเขาจะไม่ได้ตรงนั้นนะฮะเกินสิ่งที่เขาเชื่อถ้าเอาคำว่าความเชื่อนี่มันเป็นรูปกรวยผมพยายามที่จะบอกว่ารูปกรวยเจ้าความเชื่อความเชื่อทั้งหมดเมื่อเวลาเข้าสู่ในกระบวนการตรงนี้ไม่ได้กลั่นไม่ได้กรองจนถ้าไปถึงนู่นน่ะโดนความเชื่อเลยความเชื่อไปที่ปลายสุดนี่ตัวนี้ที่มันเลยความเชื่อแล้วนี่เป็นการเข้าถึงกันไปแล้วนะไอ้ความเชื่อตรงนั้นน่ะใช่มันไม่ผิดหรอกครับแต่เลยความเชื่อไม่น่ะถ้าเลยความเชื่อเมื่อไหร่ก็เป็นการเข้าถึงและเข้าถึงมันจะรู้แจ้งรู้จริงรู้มั่งรู้หมดทุกประการครับผมก็แสดงลีลาหรือว่านี่ประกอบได้แค่นี้ครับถ้าเป็นรูปธรรมนะครับเกินไปหนักกว่านี้ก็มันก็เป็นส่วนตัวส่วนตนที่นี่กรอบเดียวกันคำว่าไม่เชื่อก็เดียวกันนั่นครับแบบเดียวกันมนุษย์มันจะทะเลาะกันตีกันตายฆ่ากันนั่นคือความเชื่อกับไม่เชื่อมากมายกายกองนี่ครับมากมายกายกองก็เกิดครับคือปัญหาเลยผมไปร่วงรู้สิ่งนั้นก็คือมาตักมาเตือนมาเล่าให้ฟังความเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็นอาหารใจผมเรียกว่าอาหารใจโดยซ้ำไปอาหารของใจที่ต้องดำเนินทางต่อไปเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเพียงแค่อาหารของใจให้ได้อะไรให้ได้พิจารณาเอาละในกรอบของความไม่เชื่อเหมือนกันอะไรก็ตามที่เราเห็นว่าเดินผ่านแม้แต่การได้ยินมันจะมีคำว่าไม่เชื่อกันเฮ้ยฉันไม่เชื่อเธอหรอกเธอเล่าเรื่องอะไรมาให้ฉันฟังก็ไม่รู้คือความไม่เชื่อมนุษย์จะปฏิเสธความไม่เชื่อนี่ 99% ครับไม่ปฏิเสธความเชื่อนี่ก็ 99% กันเพราะอีก 1% มันก็ไม่ถึงอะไรทำนองความจริงมันต้องเกินร้อยฮะที่เขาถึงเชื่อเกินร้อยไม่เชื่อเกินร้อยเงี้ยเห็นไหมครับจึงจะแสดงว่าเขาถึงย้ำเชื่อเกินร้อยไม่เชื่อเกินร้อยจึงแสดงว่าเข้าถึงเห็นไหมไอ้เรื่องเหล่านี้แนวทางเหล่านี้นะครับมันอยู่ในตัวตนของแต่ละท่านแต่ละคนอะไรคำว่าไม่เชื่อถ้าเราศึกษาสักนิดนึงความไม่เชื่อเจาะเข้าไปสักนิดนึงเถอะอันนี้เขาไม่เชื่อเราไม่เชื่อไม่เชื่อไปเรื่อยนะสุดความไม่เชื่อมันก็จะกลายเป็นการเข้าถึงเหมือนกันเหมือนกันทุกประการนะความคิดอย่างนี้นะลองเอามาใช้ดูครับท่านที่อยู่หน้าจอจะรู้ก็ผมรู้เห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยครับสิ่งที่พูดนี้ไม่ได้แบกไว้ในหามเลยนะครับใคร่ครวญคุ้นคิดพินิจพิจารณาอย่างแยบยลและแยบคายประกอบกันกับหิวก็กินง่วงก็นอนนอนก็อ่านก็คือเรื่องราวของสมาธิง่ายๆนี่เองจึงอยากจะแนะนำให้ดูไอ้เรื่องของคำว่าสมาธิจิตในศตวรรษ21ค่อนข้างจะง่ายมากในการที่จะให้เกิดความเข้าใจในตัวของตัวเราเองโดยแท้ผมก็พยายามใช้วิธีหลายๆอย่างในการเร่งหรือว่ากระตุ้นกระตุ้นให้การให้เกิดการเบิร์นที่เกิดการของไหม้สันดาห์สิ่งนึงเป็นความร้อนความที่ผมบอกว่าความกดความดันความชื้นนะครับให้เกิดความร้อนเป็นตัวที่เร่งปฏิกิริยาไอ้ตรงนี้ผมพูดบ่อยจังเลยถ้าหากว่าได้แนวทางอย่างนี้เข้ามาให้ในส่วนที่มันเป็นไฮไลท์ก็ยืนยันนะฮะมนุษย์ยุคนี้แหละครับสมัยนี้จะเข้าใจกับสิ่งที่ผมพูดถึงนี้แล้วก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยกันนะจันโลงเพราะมันสิ่งที่ดีทุกๆยูนิตที่อยู่หน้าจอเนี่ยจะได้มากได้น้อยก็ขอให้มันเกิดขึ้นส่วนไหนก็มีประโยชน์ส่วนนั้นครับประโยชน์ตนได้แน่นอนแล้วมันจะส่งผลอะไรถ้าใครประกอบอาชีพอะไรอยู่จะทำให้อาชีพนั้นนะฮะมีความมั่นคงเพราะว่ามันจะมีการลำเลียงความดีความชั่วไม่จะควรไม่ควรตัดสินใจทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันจะออกมานะครับ
แล้วก็จะมีชีวิตที่ประกอบสมาชีพชอบได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์แล้วก็ดำรงอยู่แบบถาวรได้อยู่ตลอดกาลตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหามีไม่ประมาณนั้นครับนี่คือความเป็นมหัศจรรย์ของสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังในเวลาก็หวังนะฮะก็หวังว่าลองทำครับผมก็คิดว่าวันนี้นะฮะเอาแค่นี้ก็พอครับเพราะว่าถ้าแตกประเด็นนะมันจะไปกันใหญ่เลยมันแตกได้หมดพูด3ชั่วโมงก็ไม่จบครับผมทั้งวันก็ไม่จบแต่ขอให้เป็นไข่แดงเรื่องเอาไว้สังเกตครับย้ำเรื่องราวของสมาธิก่อนหลับก่อนนอนทำเลยขาดวิธีการไม่ต้องไปเดินตามใครอีกแล้วให้ได้สมาธิบ้านใครบ้านใครเนี่ยครับนะอยู่ในส่วนที่มันจะได้เองครับคิดตามฟังตามคิดตามที่ผมพยายามพูดอย่างช้าๆให้ได้พิจารณาตามไม่ได้รุ่งไม่ได้เร็ว สมาธิที่ว่านี้แล้วก็ประกอบกับให้สังเกตตัวตนตัวเองด้วยมันจะเกิดการกระเพื่อมหรือว่าเกิดความร้อนในร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วก็ทางด้านจิตมันจะออกมาให้เรามองเห็นความสว่างความมืดในโอกาสต่อไปแต่อย่าเพิ่งหวังไว้ว่าปุ๊บปั๊บมันจะได้นะครับการเห็นความสว่างความมืดในตาเราขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดอย่าคิดว่ามันง่ายนะแต่เอาเถอะถ้ามันไม่มีตัวเริ่มมันก็ไม่มีโอกาสจะได้ถ้าไม่เริ่มมันก็ไม่ได้นะมันจะเป็นบุญมหาบุญอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นมันซ่อนอยู่ภายในเราบุญของเราซ่อนอยู่ภายในของเรา บอกไว้ซะว่าบุญของเราซ่อนอยู่ในใจของเรานั่นบุญของเราที่แท้จริงแต่จิตมันซ่อนอยู่ในใจชั้นหนึ่งเรื่องอย่างนี้โอ้มันเกินวิสัยเมื่อรู้แล้วก็ต้องบอกต่อกันไปเพราะมันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลเช่นที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยถามว่าผมเอาอะไรจากใครใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ผู้คนนั่งคอยผมที่จะให้เยียวยารักษาดูสิอย่างเงี้ยเต็มเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวเนี่ยครับนะเพราะฉะนั้นเสร็จจากนี่ไปก็ต้องรีบหยุดตรงนี้แล้วก็ไปช่วยตรงนู้นเลยนั้นก็ใช้คำว่า Thank you very much ครับ